็เล่นฟุตบอลครับเล่นฟุตบอลก็หกโรงมีปัญหาขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกล็บครับแกล็บใช่ไหมฮะผมต้องที่ปั๊มขอเขาบอกเข้าห้องคนพิการยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับข้างละ 185,000 บาทข้างละข้างละผมก็ตัดสินใจเอาแล้วครับตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดเนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนทานครับอาจารย์สุทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่16เดือนที่แล้วครับวันที่16นะฮะจำไว้นะฮะ16ผมนั่งตรงนั้นน่ะผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะ444ไม่ใช่หวยนะ444ไม่ใช่ใบหวยมื้อละฮะ444 3มื้อ3มื้อผมหนักกว่านั้นนี่นะผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ได้พูดหยาบนะฮะอาบน้ำเสร็จต้องใส่เกงชั้นในใช่ไหมภรรยาผมทำเราเอาสตันเลสครับแล้วคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่เกงขายาวใส่ปั๊บผมออกมาเรียบร้อยมันลำบากมากอ่ะครับแล้วเวลาผมนั่งอย่างนี้นะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างดิฮะใช่แต่ผมแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมเห็นท่าคุณพี่สุรพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่ดีผมสบายไหมผมสบายโอ้แล้วก่อนนี้ท่านด็อกเตอร์ครับต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับครับอย่างนี้ผมสบายครับด็อกเตอร์ผมขอบคุณด็อกเตอร์นะ16เดือนที่แล้ววันที่16เดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวคุณดูวันนี้ที่11ยังไม่ถึงเดือนอาทิตย์แรกผมทานวันที่16คือวันพุธครับแล้ววันอาทิตย์ผมมาอีกใช่ไหมเดือนเดียวกันผมมาโชว์ออฟทุกคนเลย